ขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่วันนี้เรามีนัดค่ะกับดาราหนุ่มสปอร์ตแมนที่สำคัญเขาเป็นสายกีฬาทางน้ำค่ะนี่ฟังแล้วแบบอยากรู้แล้วใช่ไหมคะใครและที่สำคัญนอกจากนั้นเขาเพิ่งไปคว้ารางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติมาด้วยตอนนี้เราอยู่กับแชมป์ชนาทิพย์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรานี่ผิดหวังนะนึกว่าจะใส่ชุดเล่นกีฬาทางน้ำมาก็คือมีแค่กางเกงตัวเดียวใช่มันจะออนแอร์ได้ไหมได้นะมันเป็นชุดกีฬาไงชุดมันคือชุดเล่นกีฬามันได้อยู่โอเคก่อนอื่นเลยต้องแสดงความยินดีกับแชมป์ก่อนเพิ่งไปได้รับรางวัลในการแข่งขันเวกเซิร์ฟระดับนานาชาติมาก็เป็นการแข่งขันเวกเซิร์ฟครับผมที่ไต้หวันชื่อรายการว่าไต้หวันเวกโอเพ่นครับได้ที่4ครับที่4ในรุ่นBeginner Wake Surf Open Surf ครับเป็นการแข่งขันเวกเซิร์ฟแนวเซิร์ฟสไตล์ครับผมแข่งกันกี่คนได้ที่4แข่งกัน3คนว้ายไม่ใช่แข่งกัน7คนแข่งกัน7คนถือว่าทำผลงานได้เป็นที่พอใจไหมสำหรับการแข่งขันครั้งแรกของเราถ้าถามผมอะผมก็แอบเซ็งนิดนึงหรอตอนแรกผมแบบผมก็ลุ้นโพเดียมอะไปแล้วนึกออกปะไปแล้วยืนแบบ1 2 3ซะหน่อยใช่เราก็อยากแบบมีรูปรับรางวัลขึ้นโพเดียมแต่ว่าไม่เป็นไรคือพลาดไปไม่กี่คะแนนนึงอ่ะมีความประทับใจอะไรยังไงบ้างกับการไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะที่ประทับใจเลยคือได้เห็นโลกกว้างพี่สายฝนคือได้เห็นแบบต่างประเทศเล่นนะว่าโปรที่เราเห็นเขาเล่นใน YouTube จริงๆแล้วพอเขาเล่นจริงๆอ่ะเห็นมันเป็นยังไงค่ะใช่ครับผมแล้วก็ได้เพื่อนๆต่างประเทศอีกหลายๆประเทศอีกเยอะเลยครับผมแล้วทีนี้เขาแบ่งยังไงคะอย่างพี่ไม่รู้มาก่อนก็เลยสงสัยว่าเขาแบ่งเป็นบิกินเนอร์แล้วเป็นอะไรอีกมันจะมีบิกินเนอร์เหมือนกับเป็นบิกินเนอร์มีแอดวานซ์มีโอเพนเงี้ยครับผมมันก็จะแบ่งตามสมมติว่าถ้าคุณทำท่ามันจะมีความยากของท่าใช่ไหมถ้าคุณทำท่าที่ยากประมาณนี้ได้คุณก็ต้องเลื่อนขึ้นไปแข่งอีกระดับนึงค่ะครับถ้าเป็นโอเพนก็จะเป็นแบบทำท่าอะไรก็ได้แข่งทุกอย่างทำได้ทุกอย่างไม่จำกัดใช่ครับแต่ของแชมป์เป็นบิกินเนอร์ใช่ก็จะมีการจำกัดท่าในการทำว่าคุณทำท่าประมาณนี้ยังไม่ได้นะถ้าคุณทำท่าประมาณนี้คือผิดกฎนะโดนคัดออกอ๋อเพราะว่าทำเกินประเภทใช่มันกับแบบเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบลงไปเล่นกันเด็กใช่แต่มันก็จะมีแบบเด็กน้อยเด็กตัวเท่านี้ยังเดินเป็นเด็กญี่ปุ่นน่ารักมากเลยเดินมาประมาณผมว่าประมาณ7ขวบตัวนิดเดียวเองแล้วก็หน้าแบบเฟี้ยวๆมาแข่งในประเภทเราเป็นผู้หญิงด้วยไม่แข่งกับผู้หญิงแต่เก่งมากก็คือเหมือนกับเราเคยเห็นเขาใน IG อย่างเงี้ยแล้วแม่เขาเป็นกรรมการที่ตัดสินเราแล้วเด็กคนนี้เก่งถึงขนาดแข่งกับแม่ตัวเองในฮีทเดียวกันเจ๋งจริงท่าแบบท่าที่เด็ดของเราเลยที่เราสึกว่าเฮ้ยท่านี้แหละเราเจ๋งแล้วคืออะตอนแรกผมมั่นใจมากเลยไอ้ท่าหมุนๆเนี่ย backside 360ครับก็คือ360องศาใช่ซึ่งตอนก่อนไปแข่งหรือตอนถ่ายคลิปเล่นตอนอะไรเงี้ยผมมั่นใจมากเลยใช่แบบว่าพลิ้วเลยสวยเต็มวงแบบเป๊ะใช่คือทำแบบสมมุติทำ10ครั้งอ่ะมันจะสำเร็จ9ครั้งครับผมแต่ว่าพอไปแข่งหัวทิ่มก็คือครบ360แล้วก็ไม่ครบด้วยหัวทิ่มไปเลยใช่ๆๆนี่ถ้าครบได้ยืนโพเดียมแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดผมครบอ่ะก็มีโอกาสที่จะเบียดกับที่3สูงเหมือนกันคือในไทยอ่ะทำยังไงก็ติดอ่ะพอไปแข่งปั๊บเราไหว้เจ้าที่หรือยังเราอาจจะไม่ได้ไหว้เจ้าที่ที่ไต้หวันเท่าต่อไปเราต้องแบบมีพวงมาลัยเราไหว้เจ้าที่อะไรนิดนึงฝ่าพายงพายุอะไรกันไปด้วยมันเป็นช่วงพายุเข้าใช่ไหมคือมันลุ้นคือตอนแรกอ่ะการแข่งขันอ่ะมันจัด3วันแล้วก็เปิดให้ซ้อมวันนึงแข่ง3วันก็คือแบ่งเป็นแบบรอบคัดเลือกรอบ1รอบ2รอบ3อย่างเงี้ยเก็บคะแนนเก็บคะแนนครับแต่ว่าพอถึงเวลาพายุเข้าเหลือจัดแข่งทั้งหมดทั้ง3วันรวบเลยวันเดียวทั้งหมดทั้ง3วันรวบเลยวันเดียวเหลือวันเดียวก็คือเรามีเวลาแค่90วิอ่ะในการแบบต้องทำทุกอย่างให้จบตื่นเต้นด้วยแหละทำไมครั้งแรกเห็นว่าไปไล่ถามคนที่อยู่ใกล้ๆว่าแบบเคยแข่งกี่ครั้งก็ไล่ถามเลยแบบคนอื่นเขาดูนิ่งอ่ะโอ้โหเหงื่อออกชนะทิพย์ยืนเหงื่อออกมือเท้าจิกอยู่ใช่แล้วมีผมแบบเราชินกับการอยู่ในน้ำเราก็เลยลงไปลอยคอในน้ำโดนน้ำพัดโดนว่ายน้ำกับครับผมก็เลยไปถามแบบคนอื่นว่าคุณแข่งครั้งที่เท่าไหร่แล้วบางคนก็2ครั้งบางคนก็3ครั้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่เรารู้มาคือแชมป์เล่นกีฬาทางน้ำแบบ
ได้เยอะมากมีอะไรบ้างนะคะก็มีเวกบอร์ดใช่ไหมครับเวกเซิร์ฟแล้วก็มีเซิร์ฟในทะเลฟรีไดฟ์ผมก็เป็นครูสอนฟรีไดฟ์เออใช่เพราะว่านี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าฟรีไดฟ์หรือว่าการดำน้ำแบบว่าไม่ใช้อุปกรณ์เนี่ยเขาได้ใบแบบเซอร์ติฟิเคตแบบเป็นครูสอนมาเลยนะไม่ใช่แค่เป็นนักกีฬาธรรมดาครับผมปากร้านเลยแล้วกันผมจะเริ่มสอนฟรีไดฟ์แล้วนะครับน่าจะประมาณแบบเดือนตุลาเนี่ยชื่อโรงเรียนว่า Free for Free Diving School ผมเดี๋ยวผมเปิดสอนอยู่ช่วงนึงใช่ไหมใช่เปิดสอนอยู่ก่อนเคยสอนก่อนโควิดแล้วก็หายไปครูหล่อบอกต่อเธอทุกคนสามารถได้ได้ทุกคนได้หมดได้หมดเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคนว่ายน้ำไม่เป็นน่ะดำน้ำอ่ะง่ายกว่าด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาจะจมง่ายคืออย่างนี้การดำน้ำแบบฟรีไดฟ์อ่ะทำตัวเองให้จมอ่ะยากกว่าทำตัวเองให้ลอยเพราะถ้าคนว่ายน้ำเป็นเขาก็จะมีแบบปฏิกิริยาที่เขาจะแบบอัตโนมัติใช่ป่ะอัตโนมัติกลัวเป็นคนเดียวน้ำเคยเรียนดำน้ำนะแล้วก็แบบแพนิคอ่ะแต่ก็มีคนที่แพนิคเยอะแล้วพอมาเรียนก็แบบค่อยๆปรับตัวไปก็ชอบก็มีเยอะแต่คนเขาบอกว่าการดำน้ำมันเป็นการได้แบบฝึกสมาธิด้วยเพราะว่ามันจะตัดทุกอย่างออกไปเลยแล้วแต่เราจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นชัดมากแล้วเราก็จะแบบมีอะไรให้โฟกัสกับจุดนั้นเอ้ยอยากได้ยินเสียงหัวใจเต้นชัดๆเลยเปิดสอนแล้วเมื่อไหร่ยังไงผมว่าน่าจะประมาณกันยาตุลานี่แหละผมกำลังแบบนี้นะสี่กันยาใช่ผมกำลังทำแบบทำโปสเตอร์ทำคอร์สทำอะไรอย่างนี้อยู่อันนี้ฟรีไดฟ์ก็คือยังเปิดสอนนะคะครูแชมป์ก็สนใจครูแชมป์อยากเรียนกับครูแชมป์ก็มาได้นะคะแล้วก็มีเซิร์ฟในทะเลครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คลื่นลมทะเลเนาะใช่ส่วนมากเขาไปเล่นกันที่ไหนถ้าใกล้กรุงเทพนะก็มีจันทบุรีระยองหัวหินอย่างเงี้ยครับผมคลื่นมันเป็นยังไงคลื่นที่นี่มันพอจะโอเคไหมก็โอเคแต่ผมว่าถ้าเป็นมือใหม่เลยอะไปภูเก็ตไปเขาหลักง่ายกว่าแล้วถ้าอยากเจอแชมป์ไปเล่นต้องไปเล่นที่ไหนคะผมส่วนใหญ่ผมไปภูเก็ตครับไปโค้ชผมอยู่ที่ภูเก็ตก็อยู่ที่นั่นเนาะใช่ใช่ผมว่าพี่ฝนชอบถ่ายรูปต้องไปผมว่าที่กะตะหากะตะที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตใช่ไหมข้อดีของผมคือผมว่าที่นั่นน่ะถ่ายรูปสวยคือตอนเช้าอ่ะถ่ายรูปมาน้ำทะเลเป็นสีฟ้าแบบใสสีฟ้าทั้งหาดแบบกะตะนะกะตะใช่ใช่กะตะที่ภูเก็ตอันที่สองก็เป็นเขาหลักเขาหลักกับบรรยากาศจะดีพังงาใช่พังงาเขาหลักเขาหลักมีข้อดีที่ผมชอบคือตอนเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากเอาไว้อยู่ฝั่งอันดามันเนาะใช่ไม่เหมือนฟ้าระเบิดอ่ะบางวันเป็นฟ้าระเบิดแดงใช่แดงแล้วแบบเป็นเมฆสีขาวมีขั้นสีแดงอ่ะที่3ถ้าคนชอบไปโต้คลื่นแต่ไม่อยากบินไปภูเก็ตแล้วอยากได้คลื่นที่แบบใหญ่ๆมีกำลังหน่อยก็ผมว่าจันทบุรีได้อยู่คลื่นอาจจะไม่ดีเท่าบรรยากาศจะไม่ดีเท่าแต่เดินทาง3ชั่วโมงก็โอเคอยู่แต่อันนี้ผมแบ่งเป็นตั้งแต่ฤดูเฮ้ยเขามีรายละเอียดว่ะมันมีตั้งแต่มรสุมมันแต่ละที่ไอ้สามที่เนี่ยมันคือเดือนเมษาพฤษภาถึงตุลาเป็นหน้าหนาวเป็นหน้าหนาวประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาถึงประมาณกุมภาก็จะเป็นหัวหินหัวหินเป็นทะเลฝั่งแบบอ่าวไทยใช่เหมาะกับการเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟบิ๊กเนอร์แบบเริ่มเล่นหัวหินง่ายสุดเพราะว่าออกไปเล่นง่ายครับน้ำไม่ลึกมากน้ำไม่ลึกแต่ถ้าใกล้กรุงเทพด้วยเนาะใช่ใช่สามชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราเริ่มอยากฝึกมากขึ้นแล้วก็จะมีที่เป็นสปอตเปิดใหม่ชื่อว่าบางเบิดคือจะเลยจากหัวหินไปประมาณ2ชั่วโมงครับผมก็ไปเกือบถึงชุมพรแล้วมาจวบไปนู่นเลยเกือบถึงชุมพรแล้วใช่นี่ไปมาหมดแล้วทุกที่เลยในประเทศไทยก็คือบางเบิดก็คือเป็นที่ที่ผมไปฝึกที่นั่นเยอะเหมือนกันครับผมชื่อว่าบางสะพานเซิร์ฟคลับตัวจริงว่ะคุณชมใกล้ถึงชุมพรแล้วแต่มันไกลอ่ะเออใช่เพราะประจวบมันยาวมากนะใช่แต่บางคนเขาก็ลงเครื่องชุมพรแล้วก็เช่ารถขับมาเล่นก็จากสนามบินชุมพรก็ไม่น่าเกินชั่วโมงแบบนี้นี่เองโหนี่มันตัวจริงนี่นาเวลาเล่นกีฬาทางน้ำอ่ะยิ่งเราใส่น้อยชิ้นอ่ะผมจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะยิ่งเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติมากขึ้นโอ้ยคุณปรัชญามาละปรัชญามาไม่แต่ว่ามันหลายๆคนบอกว่าการเล่นกีฬาทางน้ำยิ่งโดยเฉพาะการดำน้ำมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองได้แบบรู้สึกถึงแบบทุกอณูของตัวเองได้ชัดขึ้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีรุ่นพี่เพื่อนๆบางคนที่เจอโควิดไปแล้วเหมือนกับเขาค่อนข้างแบบเครียดซึมเศร้าเป็นแพนิคอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเขาไปฟรีไดฟ์ไปอยู่เกาะไปฟรีไดฟ์ไปอะไรเงี้ยเขาดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมันช่วยเยียวยาเนาะบำบัดมีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเล่นกีฬาทางน้ำอย่าคิดเยอะครับเห็นแล้วก็อยากทำ
แล้วก็หาข้อมูลจ่ายตังค์ไปก่อนครับมันจะเป็นการบังคับว่าคุณต้องออกไปทำนะเออเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วใช่ใช่คือง่ายๆเลยคือเห็นอยากทำศึกษาข้อมูลแล้วก็จ่ายตังค์ครับผมแล้วก็ไปบังคับเลยถ้าให้ดีก็ไปกับครูแชมป์ครับผมฟรีไดฟ์กับครูแชมป์อ่ะหลายคนถามว่าเอ้าออกกำลังกายอย่างเดียวเลยเล่นกีฬาอย่างเดียวเลยละครอะไรยังเล่นอีกไหมยังไงเนี่ยละครก็มีครับละครผมตอนนี้สต็อกอยู่4เรื่องแน่ที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับผมก็มีรับเชิญเรื่องละออจันอันนี้3เรื่องที่เหลือเนี่ยคือเล่นเต็มๆตัวแล้วครับก็มีนางหน้าพระขนงแล้วก็มีเจ้าสาวบ้านได้ก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วปิดแล้วครับผมปิดไปแล้วก็มีอุบัติรักเกาะสวัสดิ์ครับเรื่องนี้ก็ไปถ่ายตอนนั้นไปถ่ายทะเลเยอะไหมคะเยอะนะครับไปถ่ายว่าอุบัติรักเกาะสวรรค์ชื่อมันก็นี่เราเหมาะกับอะไรอย่างนี้น้ำเหมือนกับดวงผมอยู่กับน้ำอยู่กับน้ำอยู่กับทะเลพูดแม่น้ำโขงอย่างนี้เนาะใช่เรื่องที่แล้วก็เอาแม่น้ำก่อนนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะเรื่องอะไรนะแล้วก็มีแบบสิงหานาคาอะไรก็จะเปิดกล้องละครใหม่อีกด้วยชื่อเรื่องว่ายี่หว่าดาตังครับค่ะครับเป็นของค่าย My Adverb ค่ะใช่พลก็เป็นรุ่นน้องคนนึงที่แบบเขาชอบเซิร์ฟใช่น้องก็เล่นก็เล่นหมดนะเออเล่นน้องก็ชอบทักมาหาผมเหมือนกันแบบพี่ลงภูเก็ตเมื่อไหร่ชวนกันไปแต่ว่ายังไม่ว่างพร้อมกันคือผมไปเคยไปเรียนเวกเซิร์ฟกับพี่แชมป์คือตอนนั้นก็คือไปแล้วคือเล่นตั้งแต่3โมงจนถึงแบบทุ่ม2ทุ่มเลยครูคนนี้แหละครับก็เป็นครูที่สอนดีนะฮะสอนดีแล้วก็คือเขารู้ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนเขาก็สอนตรงนั้นสอนดีครับผมแล้วก็เป็นครูที่หน้าตาดีด้วยนี่ชมคือผมก็เห็นพี่แชมป์คือไปเล่นเซิร์ฟตามทะเลอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันคลื่นมันคลื่นที่ไหนในพี่ทำไมมันสวยจังแล้วรู้สึกว่าแบบมันเราอยากไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไลน์ไปถามแกบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่นี่ต้องพายเซิร์ฟออกไปประมาณสัก1กิโลออกจากฝั่งไปนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้พี่ถ้าผมว่าเนี่ยผมจะไปจอยด้วยจนทุกวันนี้ครับยังไม่ได้ไปด้วยกันเลยวันไหนเรียกเราไปทำสกู๊ปนะคะได้แน่แต่เดี๋ยวเล่นละครด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะสนิทกับพลมากขึ้นอันนี้เรามีสามคนแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดนัดกันกับเราต้องไปทำเราต้องไปทำสกู๊ปค่ะเอาละค่ะเรามีงานทำละเป็นงานที่แบบว่าตั้งใจทำเอ็นจอยนะฮะตั้งใจทำค่ะขอบคุณแชมป์มากนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามรอทำข่าวการแบบได้ขึ้นโพเดียมสักรายการหนึ่งนะสำหรับการแข่งขันกีฬานะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่